ระบบปืนใหญ่ M777 Howitzer ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญในสมรภูมิยูเครนและอาจมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไต้หวันจากจีนความคล่องตัวความแม่นยำและความสามารถในการยิงอาวุธนำวิถีด้วย GPS เช่น Excalibur ทำให้ M777 กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมความสำเร็จของยูเครนในการหลบเลี่ยงการโจมตีตอบโต้ของรัสเซียโดยเปลี่ยนตำแหน่งของ M777 ได้อย่างรวดเร็วได้เน้นย้ำถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ M777 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับโดรนด้วยปัญหาห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐที่ทำให้การขนส่งไปยังไต้หวันล่าช้าความจำเป็นในการผลิต M777 จำนวนมากจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปี2022ขณะที่สงครามยูเครนกำลังดำเนินอยู่สำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่าการจัดส่งปืนใหญ่ Howitzer M777 จากสหรัฐซึ่งสัญญาว่าจะส่งไปยังไต้หวันกำลังถูกส่งไปที่ยูเครนแทนปืนใหญ่ Howitzer M777 ผลิตโดย BAE System ซึ่งเป็นการนำอาวุธรุ่นเก่ามาดัดแปลงใหม่โดยการใช้ไททานเนียมและวัสดุขั้นสูงอื่นๆในการผลิตทำให้ปืนรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาและมีความทนทานสูงการออกแบบปืน Howitzer M777ให้มีน้ำหนักเบาช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ในสนามรบได้ดีกว่าปืนรุ่นก่อนที่มีน้ำหนักมาก M777 ยังขึ้นชื่อในเรื่องความแม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับอาวุธนำวิถี GPS ของ Excalibur อาวุธเหล่านี้แม่นยำกว่าในระยะไกลซึ่งจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของ M777 ในการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายยูเครนมักใช้ปืนใหญ่ Howitzer M777 โดยเฉพาะในการยิงตอบโต้และการโจมตีภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนยูเครนได้พัฒนาความสามารถของระบบเหล่านี้ในการเปลี่ยนตำแหน่งหลังจากการยิงจึงลดภัยคุกคามเบื้องต้นที่รัสเซียอาจก่อขึ้นต่อฐานยิง M777 ปืนใหญ่ M777 เป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด155 มิลลิเมตรซึ่งอาจมีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงการยิงตอบโต้จากปืนใหญ่ที่รัสเซียใช้เป็นประจำเพื่อป้องกันกองกำลังของตนจากการโจมตีของยูเครนได้ดีขึ้นกองทัพยูเครนประสบความสำเร็จในการโจมตีฐานปืนใหญ่และคลังอาวุธของรัสเซียด้วยปืนใหญ่ Howitzer M777 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเครนมักจะใช้ปืนใหญ่นี้เพื่อให้บรรลุภารกิจในสงครามยูเครนเป็นตัวทดสอบความทนทานและอายุการใช้งานของระบบเหล่านี้อย่างแท้จริงลำกล้องของปืนใหญ่ Howitzer M777 ที่ใช้อยู่ในยูเครนในปัจจุบันต้องทนกับกระสุนที่ถูกยิงออกไปมากถึง 7,000 นัดก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ตัวเลขเหล่านี้เกินความคาดหวังด้านการออกแบบไปมากซึ่งหมายความว่าอเมริกาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการผลิตปืนใหญ่ Howitzer M777 จำนวนมากสำหรับกองทัพของตนเองและพันธมิตรเช่นไต้หวันน่าเสียดายที่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐเหลือเพียงเงาของอดีตเท่านั้นฐานอุตสาหกรรมนี้กำลังพังทลายและต้องการการฟื้นฟูให้สมบูรณ์เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว BAE System จึงได้เริ่มการผลิตชิ้นส่วนสำหรับ M777 อีกครั้งแต่ยูเครนเก่งในการเปลี่ยนตำแหน่งปืนใหญ่ Howitzer ได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของรัสเซียดังนั้นรัสเซียจึงขัดขวางการย้ายตำแหน่งโดยการส่งโดรนโจมตีปืนใหญ่ Howitzer ในขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามจากโดรนของรัสเซียกองกำลังยูเครนได้เริ่มใช้การพรางตัวและใช้ตะข่ายโลหะคลุมปืนใหญ่นอกจากนี้ยูเครนยังได้เริ่มใช้ระบบสนามเพาะที่มีหลังคาพับได้เพื่อป้องกัน M777 จากโดรนของรัสเซียได้ดียิ่งขึ้นปืนใหญ่ Howitzer M777 ได้กำหนดและปรับเปลี่ยนสนามรบสมัยใหม่แม้ในระดับยุทธศาสตร์ยูเครนจะไม่ชนะแต่ในระดับยุทธวิธีการใช้ปืนใหญ่ Howitzer M777 อย่างสร้างสรรค์ทำให้ยูเครนมีความได้เปรียบรัสเซียมากขึ้นไต้หวันควรเรียนรู้จากประสบการณ์ของยูเครนและเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้เพราะในที่สุดจีนก็จะเข้ามาโจมตีเกาะไต้หวันแน่นอนว่าไม่มีระบบใดที่ไม่มีช่องโหว่และปืนใหญ่ Howitzer M777 ก็มีช่องโหว่นี้เช่นกันรัสเซียสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับ M777 ของยูเครนด้วยการส่งโดรนโจมตีระบบเหล่านี้ปืนใหญ่ Howitzer M777 เป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด155 มิลลิเมตรใช้โดยกองกำลังภาคพื้นดินของออสเตรเลียแคนาดาโคลอมเบียอินเดียซาอุดีอาระเบียยูเครนและสหรัฐอเมริกาปืนใหญ่นี้ใช้ครั้งแรกในการรบระหว่างสงครามในอัฟกานิสถาน M777 ผลิตโดยแผนก Global Combat System ของ BAE System การบริหารสัญญาหลักอยู่ที่เบโรอินเฟอร์นิสในคัมเบียประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรรวมถึงการผลิตและประกอบโครงสร้างไทเทเนียมและส่วนประกอบแรงถอยหลังการบูรณาการขั้นสุดท้ายและการทดสอบอาวุธนี้ดำเนินการที่โรงงานของ BAEในรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับปีสัญญาและแพ็กเกจระบบ M777 ถูกส่งออกโดยมีต้นทุนต่อหน่วยรวม 2.025 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2008และ 3.738 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2017ในเดือนเมษายน2022ระหว่างการรุกรานยูเครนของรัสเซียสหรัฐได้จัดหาปืนใหญ่ Howitzer M777 จำนวน108กระบอกแคนาดา4กระบอกและออสเตรเลีย6กระบอกพร้อมกระสุนให้กับกองทัพยูเครนเพื่อขับไล่รัสเซียแคนาดาสัญญาว่าจะจัดหาลำกล้องจำนวน10ลำกล้อง
เพื่อทดแทนลำกล้องที่สึกหรอระหว่างการยิงโดยทั่วไประบบปืนใหญ่สมัยใหม่เช่น M777 จะต้องเปลี่ยนลำกล้องหลังจากยิงกระสุนมากถึง 2,500 นัดเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวในเดือนตุลาคม2022ว่าแม้ว่า M777 จะมีอัตราการยิงต่ำกว่าแพนเซอร์ฮาวิส 2,000 ของเยอรมนีและซีซ่าของฝรั่งเศสแต่ก็มั่นยำกว่าและใช้งานง่ายกว่ามีระบุในเดือนนั้นว่ากำลังหารือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มการผลิตอาวุธดังกล่าวอีกครั้งหลังจากประสิทธิภาพที่ดีในยูเครนและต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำลงทำให้ประเทศอื่นๆสอบถามเกี่ยวกับการซื้ออาวุธดังกล่าวในเดือนตุลาคม2022ยูเครนได้รับ M777 เพิ่มอีก16กระบอกจากสหรัฐอเมริกาและเมื่อเดือนตุลาคม2022และมีอีกอย่างน้อย170กระบอกในเดือนพฤศจิกายน2022ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาและยูเครนปืนใหญ่ที่สร้างโดยชาติตะวันตกประมาณ350กระบอกรวมถึง M777 จำนวน142กระบอกที่มอบให้โดยสหรัฐอเมริกาให้กับยูเครนมีอยู่1ใน3ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาอาวุธเหล่านี้เสื่อมสภาพหลังจากใช้งานมากเกินไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายในการสู้รบเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2023มีรายงานว่า M777 อย่างน้อย52กระบอกถูกทำลายหรือเสียหายทหารยูเครนคนหนึ่งอ้างว่าได้ยิงกระสุน 6,000 นัดผ่าน M777 ของพวกเขาในช่วงเวลานี้พวกเขาได้เปลี่ยนลำกล้อง4ครั้งการเปลี่ยนลำกล้องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนขีดจำกัดกระสุน 2,500 นัดเนื่องจากพวกเขาสังเกตเห็นว่าความแม่นยำลดลงพลจัตวาวอลโดมีคาเพโกของยูเครนให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายน2022ว่า M777 มักได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดจากการยิงปืนใหญ่เข้ามาเขากล่าวว่าโดยปกติแล้วปืน M777 จำนวน2กระบอกจากทั้งหมด6กระบอกในกองร้อยปืนใหญ่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเนื่องจากสะเก็ดระเบิดจะเข้าไปทำลายระบบย่อยหลังจากการปะทะด้วยปืนใหญ่ทุกครั้งกองกำลังรัสเซียมักจะอ้างว่าได้ยึด M777 ที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการสู้รบในเมืองซีเวอร์ทางตะวันออกของยูเครนในเดือนกรกฎาคม2022วันที่3กันยายน2024บล็อกของโอริกได้บันทึกว่ามี M777 อย่างน้อย97กระบอกที่สูญหายส่วนในการสู้รบถูกทำลาย54กระบอกเสียหาย43กระบอกรายการของโอริกครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ที่ถูกทำลายหรือเสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอดังนั้นจำนวนอุปกรณ์ที่สูญหายอาจมากกว่าที่โอริกบันทึกไว้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม2024พอท่านวิเคราะห์ทางการทหารลอสทามัวบันทึกว่ามี M777 ที่ถูกทำลายไปแล้วประมาณ96กระบอกถูกยึดเป็น1กระบอกและได้รับความเสียหาย65กระบอกส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยใช้ UAV